Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับงานเขียนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสารานิยายพร้อมกับจะนำตัวอย่างนะคะแล้วก็แนะนำหนังสือสารานิยายเล่มล่าสุดซึ่งเขียนโดยอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางพรมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ผลงานเล่มล่าสุดของอาจารย์มีชื่อว่าเหมือนดาวส่องแสงหยุดทั่วฟากฟ้าซึ่งเป็นสารานิยายเกี่ยวกับชีวิตของครูองุ่นมาลิกนะคะจุดร่วมของสารานิยายที่ดิฉันเขียนเนี่ยเน้นที่การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมของผู้เป็นเจ้าของประวัติทุกคนก็เล่มนี้ถือว่าเป็นงานเขียนเล่มล่าสุดทำให้ได้เห็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อยู่ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญมากเลยนะคะทั้งสังคมการเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของไทยสารานิยายคืออะไรคะแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจเขียนงานประเภทนี้คะคือปกติอะเวลาเราพูดถึงประวัติของคนที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศที่มีบทบาทไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะเรียกว่าเขียนชีวประวัติเนาะเขียนชีวประวัติก็คือเล่าเรื่องของแต่ละคนออกมาว่าเขาทำอะไรเป็นยังไงลักษณะการเขียนชีวประวัติที่เป็นลักษณะของสารคดีชีวประวัติมันจะเป็นแบบนั้นมันก็จะเล่าไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะมีการสลับบทหรืออะไรบ้างเล็กน้อยไม่มากแต่ว่าเน้นที่ข้อมูลทีนี้สารานิยายก็เหมือนกันก็ยังเน้นคำว่าข้อมูลเนี่ยยังต้องถูกต้องตามข้อเท็จจริงทุกประการแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอเนี่ยเอารูปแบบของนวนิยายเนี่ยมาใส่เพื่อให้น่าอ่านหรือเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นหรือเพื่อทำให้เกิดบรรยากาศเกิดอารมณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าอยู่ในสมัยเดียวกันกับประวัติของผู้เขียนผู้นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเป็นสารนิยายเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาวิธีนำเสนอคล้ายๆนวนิยายเช่นมีการให้ตัวละครพูดกันมีบทสนทนามีฉากบรรยากาศที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้มีองค์ประกอบของความเป็นนวนิยายแต่ฐานจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดคืออะไรที่ปลอมหรืออะไรที่ใส่เข้าไปโดยผู้เขียนจินตนาการเองแบบที่เราเขียนนวนิยายใส่ไม่ได้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่ว่าอนุมานเล็กๆน้อยๆได้นะคะอย่างสมมติว่าจะเขียนว่าครูองุ่นเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้เราจินตนาการว่าครูองุ่นจะต้องเป็นผู้หญิงเก่งเพราะฉะนั้นครูองุ่นจะต้องไปยืนอยู่ข้างหน้าสุดเลยเวลาที่มีการชุมนุมอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วครูองุ่นก็ยืนตะโกนอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่ไม่เคยได้ยินใครพูดเลยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็เขียนใส่ลงไปไม่ได้ทั้งที่เรารู้ดีว่าชีวิตหรือลักษณะการต่อสู้ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะให้ทำแบบนั้นก็อาจจะทำแต่จะทำอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจินตนาการแล้วเกินใส่ไม่ได้อะไรที่เราเขียนแล้วมันยังตรงตามข้อเท็จจริงแต่ใส่นิดๆหน่อยๆใส่เพื่อให้ได้บรรยากาศได้เช่นเดียวกันของครูองุ่นก็เหมือนกันบางเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าครูพูดอย่างนี้ไหมแต่บางประโยคเราต้องการให้ครูแสดงภาวะทางอารมณ์บ้างเงี้ยมันก็ต้องมีใส่ลงไปเพื่อให้ได้บรรยากาศแต่ข้อเท็จจริงทั้งหมดต้องยังคงอยู่ทั้งหมดเลยจินตนาการนี่ห้ามเกินใส่ไม่ได้เลยนะคะต้องพึงระวังมากๆเลยนะคะของปลอมใส่ไม่ได้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้กับพวกเราได้ทราบกันนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบการนำเสนอให้คล้ายนิยายนะคะจะมีบทสนทนามีฉากบรรยากาศนะคะมีอารมณ์ความรู้สึกนะคะใช่ค่ะเล่มนี้อ่านแล้วต้องบอกว่าคือน้ำตามันหลั่งออกมาไม่ได้เลยมันจุกอยู่ข้างในมันตื้นใช่ไหมคะใช่ใช่มันตื้นตันมันมีความหวังอยู่แพรวๆแล้วมันแบบตึ๊กเข้ามาเบรกลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความหวังคือทุกช่วงชีวิตของครูองุ่นมีความหวังใหม่ๆเสมอนะคะมันผ่านมาผ่านไปแต่ก็
เหมือนต้องกลับมาให้เราต้องเศร้าตั้งต้นใหม่ใช่ตั้งต้นใหม่ค่ะต้องถามค่ะทีนี้อาจารย์จะพาเราไปรู้จักกับพวงหุ่นกันนะว่าเรื่องของพวงหุ่นตามนิยายเรื่องนี้ค่ะเหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้ามีที่มาอย่างไรคือพวงหุ่นเนี่ยเป็นรุ่นพี่อักษรศาสตร์ตอนที่เดินไปที่สถาบันปรีดีตอนนั้นสถาบันปรีดียังไม่ได้ปิดซ่อมเนี่ยนะคะยังไม่ได้ปิดแล้วสร้างใหม่แบบตอนปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นก็ไปทำกิจกรรมแล้วก็ได้ไปเจอคุณสินสวัสดิ์ยอดบางเตยผู้จัดการสถาบันปรีดีเราก็จะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับครูองุ่นเป็นการเปิดตัวให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเป็นครั้งแรกจำได้ว่าน่าจะสัก10ปีที่แล้วอะประมาณนั้นอะพอเราได้ยินว่าองุ่นมาลิกหมูชื่อนี่นิยายชัดๆเลยนะองุ่นมาลิกเนี่ยคำว่ามาลิกเนี่ยปกติแล้วมันได้ยินเนี่ยสุวรรณมาลิกเนี่ยได้ยินนามสกุลจริงๆก็คือนามสกุลครูนั่นแหละแต่ครูไปตัดนามสกุลข้างหน้าออกเอาสุวรรณออกเหลือแต่มาลิกครูเป็นรุ่นพี่อักษรศาสตร์แล้วก็สวยมากคือเราเห็นเนี่ยเราเกิดความรู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้ตื่นเต้นดูทันสมัยแล้วเราก็ไปโยงเทียบกับคุณนิลวรรณปิ่นทองซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันด้วยคือเดนสนิทกับคุณนิลวรรณปิ่นทองเพราะว่าเคยทำงานที่สมาคมภาษาและหนังสือกับอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราเทียบแล้วเราก็ผูกพันแต่ผูกพันก็ไม่ได้คิดจะเขียนประวัติท่านนะคือคุณสินสวัสดิ์เนี่ยเป็นคนสนิทมากๆอาจจะเรียกได้ว่าเหมือนลูกของท่านเลยล่ะแล้วก็ดูแลท่านจนวาระสุดท้ายคุณสินสวัสดิ์นะควรจะเป็นคนเขียนเดนจะมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าคนที่จะเขียนได้ดีที่สุดต้องเป็นสินสวัสดิ์เท่านั้นเพราะเขาจะรู้หมดทุกกระบวนการก็เลยไม่ได้แสดงเจตจำนงอะไรชัดเจนจนกระทั่งสังเกตดูว่าทุกครั้งที่คุณสินสวัสดิ์ทำหนังสือให้ครูเนี่ยทุกปีเนี่ยนะคะคุณสินสวัสดิ์ก็จะเล่าเรื่องเฉยเล่าบางไปเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาแปะมาใส่ก็ดูว่าเยอะอยู่เล่าก็ละเอียดแล้วแต่ก็ยังเล่าอยู่นี่การที่เราเล่าเรื่องประวัติใครคนใดคนหนึ่งแล้วเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คนอ่านเนี่ยมันก็อ่านไปเรื่อยๆเหมือนกันก็เลยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มีอุดมการณ์แบบนี้มันไม่เหมือนใครเลยน่าเขียนเป็นนิยายมากเลยทีแรกนึกว่าถ้าเขียนเป็นนิยายนะเราก็จะโอ้โหโม้เองจินตนาการเองได้เยอะแยะมากมายตอนนั้นตอนแรกคิดเอา3หลังคนเลยนะคะคุณนิลวรรณปิ่นทองอาจารย์องุ่นมาลิกนะแล้วก็อาจารย์รัญจวนอินทรกำแหงบอกเนี่ยคนเนี้ย3คนเนี้ยเป็นผู้หญิงในสังคมไทยรุ่นใกล้ๆกันเขียนเป็นนิยายดีกว่าแต่ว่ามานั่งคิดไปคิดมาแล้วว่าถ้าเราเขียนเป็นนิยายแล้วเราโม้เอาเองเนี่ยดีไม่ดีก็ลูกศิษย์หรือญาติพี่น้องเขาก็อาจจะรู้สึกขัดเคืองใจได้ก็เลยลังรอต่อไปรอให้คุณสินสวัสดิ์เขียนก็รอจนรู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่าคุณสินสวัสดิ์คงไม่เขียนแบบที่เราจะเขียนแน่นอนก็ตามแยบๆไปบ้างเช่นอาจจะพูดว่าแม้อยากเขียนเรื่องครูองุ่นจังเลยอะไรทำนองเนี้ยก็บ่นๆไปจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็บอกไปเลยว่าอยากเขียนเรื่องครูองุ่นอยากเขียนเป็นสารนิยายเพราะอยากให้เห็นภาพผู้หญิงคนนี้จริงๆแต่ข้อมูลน้อยเหลือเกินข้อมูลรู้จักก็ไม่รู้จักอ่ะหน้าก็ไม่เคยเห็นคือไม่เคยเดินตอนที่ปี31ที่ครูองุ่นยังอยู่ที่สถาบันปรีดีเนี่ยเป็นปีที่ชมัยพรไม่ได้โผล่ไปตรงนั้นเลยคือชีวิตกำลังคับขันสุดขีดนะคะเพราะฉะนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นน่ะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตอ่ะเราก็ไม่ได้ไปเห็นหน้าท่านแรงบันดาลใจที่จะเกิดจากตัวบุคคลเนี่ยก็น้อยใช่มั้ยคะแต่พอพูดกับคุณสินสวัสดิ์แล้วคุณสินสวัสดิ์ก็ส่งไอ้ส่วนที่ตัวเองเรียบเรียงไว้ตามวิธีของคุณสินสวัสดิ์ก็คือเล่าไปเรื่อยๆแต่เรียงลำดับพ.ศ.ไว้ด้วยคุณสินสวัสดิ์ก็รีบส่งอันนั้นมาให้เลยพอได้ข้อมูลนั้นมาเนี่ยเราก็มาเทียบกับวิธีการเขียนของเราก็คือเราจะต้องใช้ตัวพ.ศ.เป็นตัวตั้งทุกพ.ศ.ทุกพ.ศ.ในช่วงชีวิตของครูเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.ที่ครูเกิดจนกระทั่งถึงพ.ศ.ที่ครูตายก็คือตั้งแต่2460จนกระทั่งถึง2533เราก็เอาปีเหล่านั้นมาแล้วเราก็เขียนไว้หมดทุกปีเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำเป็นเหมือนกับลายแทงนะคะทำไว้แล้วก็เอาสิ่งที่คุณสินสวัสดิ์เขียนเนี่ยมาเทียบมาดูว่าตรงนี้ตรงไหนที่มันไม่มีคุณสินสวัสดิ์มีเราไม่มีหรือมันขาดอะไรเราก็แปะเข้าไป
แต่เวลาเราจะลงมือเขียนเนี่ยความที่เราเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยมันต้องกระจ่างถ้าไม่กระจ่างมันเขียนไม่ได้มันตั้งคำถามว่าอ้าวตอนนั้นทำไมครูถึงทำแบบนี้เอ๊ะตอนนั้นครูอยู่ที่ไหนเอ๊ะอย่างเงี้ยมันจะมีเอ๊ะอยู่ตลอดก่อนที่ครูจะเป็นครูองุ่นจริงๆของนักศึกษาเนี่ยก่อนที่จะมาสอนหนังสือเนี่ยก่อนที่จะไปเมืองนอกเนี่ยตอนที่เป็นสาวแล้วจบจากคณะอักษรศาสตร์แล้วเนี่ยครูทำอะไรอยู่ที่ไหนครูแต่งงานกับใครข่าวแวบๆว่าครูเป็นคุณหญิงด้วยโอ้ข้อมูลนี้มายังไงอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นช่วงที่ตันมากคือตรงนี้หาข้อมูลคนที่ครูแต่งงานด้วยคือมันจะมีชื่อแวบๆเราไม่ต้องไปคิดหาทะเบียนสมรสนะคะเพราะสมัยนั้นยังไม่มีทะเบียนสมรสยังไม่ได้มีการจดทะเบียนกันเลยเราก็ไปหาดูว่าคำว่าคุณหญิงองุ่นศรีบัญชาเนี่ยเราเห็นที่ไหนเราเห็นในโฉนดแวบเดียวในโฉนดเพราะฉะนั้นเมื่อในโฉนดใช้อย่างนี้เราก็ไปดูคำว่าศรีบัญชาว่าเป็นใครค้นหาประวัติพญาศรีบัญชาก็ได้แต่หนังสืองานศพของลูกพญาศรีบัญชาเพราะว่ารุ่นหลังๆก็จะมีข้อมูลลงไปใน Google ได้แต่คนแรกๆจะไม่มีใช่ไหมฮะสมัยโบราณนี่มีใครเอาข้อมูลมาลง Google ตอนพญาศรีบัญชานี่เป็นตอนที่ยากที่สุดก็บ่นน่ะคือสมัยพอนี่เป็นมีลูกศิษย์ก็บ่นน่ะพูดเนี่ยครูกำลังแย่เลยครูกำลังอยากเขียนเรื่องนี้แล้วไม่รู้จะหาประวัติพญาศรีบัญชาที่ไหนอะไรแบบปรากฏว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเรียนอักษรศาสตร์เขาก็ไปค้นในห้องสมุดแต่เขาเด็กสมัยใหม่เขาค้นไวเขาค้นด้วยดิจิทัลเขาค้นแล้วเขาก็ส่งมาให้บอกว่าเนี่ยครูค้นให้แล้วละมันเป็นอย่างนี้โอ้ยดีใจเหมือนได้แก้วเลยหนังสือเล่มนั้นนั่นมันเป็นหนังสืองานศพพญาศรีบัญชามันมีข้อมูลแปะในส่วนที่เราต้องการแม้มันจะไม่สมบูรณ์ 100% นะคะแต่มันทำให้ใจชื้นขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าตอนที่ครูองุ่นเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วเนี่ยแล้วครูองุ่นต้องแต่งงานกับพญาศรีบัญชาเนี่ยครูองุ่นไม่ได้แต่งงานกับคนที่ไม่ดีคืออ่านประวัติพญาศรีบัญชาแล้วปลาบปลื้มมากว่าครูได้แต่งงานกับคนที่ดีมากๆเพราะถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยครูอาจจะมีฐานชีวิตที่ลำบากกว่านี้จากลักษณะที่เราพิจารณาจากประวัติส่วนอื่นของพญาศรีบัญชาเรารู้เลยว่าครูองุ่นของเราเป็นครูองุ่นที่มีความสุขนิยายก็เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะครูก็ไปแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองรักแต่มันก็ไม่สมหวังมันไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นชีวิตที่ครูจะต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆอ่ะว่าสิ่งที่ครูอยากทำสิ่งที่ครูคิดว่าครูได้เนี่ยมันไม่ได้ดังใจแล้วครูจะก้าวต่อไปยังไงอันนี้ก็คือภาพของครูองุ่นแล้วมันเป็นแบบนี้มาตลอดเลยตอนหลังมันไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์บ้านเมืองไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์6ตุลาไปสัมพันธ์กับอะไรต่างๆที่มันแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าครูเนี่ยมีสิ่งที่ขนานไปที่น่าสนใจมากก็คือธรรมะครูจะมีธรรมะขนานไปครูไปเจอทุกข์อะไรครูก็มีธรรมะเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงแม้กระทั่งบั้นปลายของชีวิตเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นโรคที่มันเจ็บปวดทรมานอ่ะมันสุดๆอ่ะแต่ว่าครูก็คิดว่าครูก็ใช้ธรรมะนั่นแหละช่วยหล่อเลี้ยงเพราะนั้นมันจะเห็นความงดงามของครูแต่ละก้าวที่ครูก้าวมาแต่ว่ามันเป็นความงดงามเงียบๆอ่ะที่ถ้าเราไม่เขียนเนี่ยก็จะไม่มีใครเห็นทุกคนก็เวลาพูดว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อองุ่นมาลิกทุกคนก็จะบอกใครอ่ะทุกคนจะถามแบบนี้แต่จริงๆแล้วครูก็ทำอะไรมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายมีอุดมการณ์ชัดเจนมากสิ่งที่มันประกอบก็คือรายละเอียดที่ลูกศิษย์หรือคนที่รู้จักนะไม่ใช่ลูกศิษย์ด้วยเป็นคนที่รู้จักผ่านๆมาเนี่ยพูดถึงหรือเขียนถึงความเมตตาเนี่ยหรือความรู้สึกที่มีต่อส่วนรวมความจิตสาธารณะของครูสูงมากสมัยนั้นเขายังไม่เรียกจิตสาธารณะเนาะแต่ถ้าเราสรุปเป็นสมัยนี้ก็คือจิตสาธารณะจริงๆคิดดูนะครูเจอเด็กที่สนามหลวงเนี่ยครูพาเด็กคือนักศึกษานะคะนักศึกษาที่ครูเจอที่สนามหลวงเนี่ยครูให้มานอนที่บ้านเป็นสมัยนี้ไม่ได้เลยนะครูผู้หญิงคนนึงซึ่งอายุสัก60แล้วไปเจอเด็กผู้ชายนอนอยู่ที่กลางสนามหลวงคือนอนเพราะว่านอนรอเวลาให้เช้าครูก็บอกกับมานอนที่นี่เถอะมานอนที่บ้านแล้วก็พาขึ้นรถเมล์มานอนที่บ้านซอยทองหล่อแล้วก็เ
นักศึกษาคนนั้นก็กลายเป็นคนที่มาศึกษาเรื่องภูมิมือของครูอะแล้วก็ไปเผยแพร่ทั่วไปหมดน่าสนใจทุกเรื่องค่ะคือแต่ละบทนี่มีบททดสอบชีวิตทุกบทเลยนะคะสำหรับชีวิตครูองุ่นมาลิกต้องพูดแบบนี้นะคะมีบททดสอบที่แบบโอ้โหครูองุ่นแข็งแกร่งมากในแต่ละช่วงแต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่อนแอนะคะเขามีอารมณ์ความรู้สึกทางผู้เขียนนะคะก็เขียนเอาไว้ว่าฉันปรารถนาอะไรหนอฉันผู้เป็นหญิงแกร่งแต่แท้จริงในใจกลับอ่อนแอน่าเวทนาฉันผู้ไม่มีใครเลยฉันผู้ไม่ปรารถนาคู่ชีวิตไปกันเสียให้พ้นนะคะคือตรงนี้แอบต้องเล่าให้คุณนงรักกับท่านผู้ฟังฟังด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นจินตนาการของชมัยพรคือตอนที่จะเริ่มต้นเขียนเนี่ยคิดอยู่ว่าเราจะเริ่มยังไงเนาะให้คนอ่านเนี่ยจุดสำคัญก็คือคนอ่านปั๊บคนอ่านอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็อยากจะอ่านต่อก็เลยไปขึ้นต้นตอนที่ครูไม่สบายนี้พอขึ้นต้นด้วยครูไม่สบายจริงๆไม่มีใครรู้เลยว่าในใจครูคิดยังไงแต่เราอะเอาเทคนิคของกระแสสำนึกอะไปใช้บทเนี้ยเป็นบทกระแสสำนึกยังบอกคุณศิลป์สวัสดิ์เลยบอกว่าคุณศิลป์พี่จะเขียนกระแสสำนึกนะก็คือเขียนหนึ่งบทอะเพื่อที่จะนำเข้าไปสู่ความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนึงโดยเราประมวลเอาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ใส่ลงไปว่าคนเวลาที่มันเจ็บปวดใกล้ตายอะข้างในเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างล่ะที่มันอ่อนแอที่มันรู้สึกท้อแท้เนาะมันเจ็บปวดอะมันอยู่คนเดียวอะก็เลยมันก็เลยเจอบทแรกก็เลยเป็นแบบนั้นพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะแฟลชแบ็กกลับไปที่กระบวนการสู้ของครูไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาชนกับบทที่หนึ่งอีกครั้งมันจะมีประเด็นหนึ่งที่เราค่อนข้างจะเห็นนะในเรื่องของการที่เราเป็นผู้ป่วยมันมีเรื่องของสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเราเนี่ยมันมีประเด็นตรงนี้อยู่นะคะรวมถึงมันก็จะข้ามไปตรงที่ความเป็นผู้หญิงของครูองุ่นนะคะและในฐานะอาจารย์เองก็ได้รับรู้เรื่องราวมาแล้วก็ข้อมูลมาเนี่ยค่ะอาจารย์มองเห็นครูองุ่นในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอย่างไรบ้างคะเพราะว่าครูองุ่นเองนะคะพอเกิดมาเนาะก็อยู่ในช่วงที่เป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้เล่าถึงเหตุการณ์สังคมการเมืองในชีวิตนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ช่วงสงครามโลกครั้งที่2การรัฐประหารอีกก็หลายครั้งนะคะใช่เหตุการณ์14ตุลา2516เหตุการณ์6ตุลา2519คือเราอิงจากว่าครูเนี่ยเป็นคนที่สนใจบ้านเมืองสนใจการเมืองแล้วก็เราโยงไปถึงว่าทำไมถึงได้อุทิศที่ดินให้สถาบันปรีดีเพราะว่าตอนที่ท่านปรีดีถูกจับเนี่ยครูสะเทือนใจมากเมื่อครูสะเทือนใจมากก็หมายความว่าครูมีความใส่ใจในเรื่องการเมืองเราเลยเอาการเมืองทุกอันไปใส่เพื่อให้ครูเห็นว่าในขณะที่ครูดำเนินชีวิตไปตามปกติเนี่ยการเมืองเนี่ยมันก็สะท้อนอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ถ้าเราศึกษาประวัติเนี่ยคุณแม่ของครูองุ่นเป็นผู้หญิงเก่งคือมันสะท้อนภาพสังคมไทยอยู่อย่างนึงว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของผู้ชายทั้งหลายส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยมาจากผู้หญิงคุณพ่อบริรักษ์ลุคชาติท่านทำอะไรที่เป็นเรื่องการจัดการไม่เป็นเลยเพราะว่าแม่ของครูองุ่นนี่แหละที่เป็นคนจัดการสมมุติว่าตอนที่ท่านออกจากราชการก็คือน่าจะถูกดุลในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะคะพ่อครูองุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเราพูดภาษาธรรมดาเรียกว่าคนทำสวนของในหลวงอ่ะคนทำสวนของพระมหากษัตริย์อ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดมากนะคะเป็นข้าราชบริพารเลยล่ะแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยก็ไปทำกิจการที่มันเกี่ยวข้องกับเรืออะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าคนที่จัดการแล้วทำให้คุณพ่อของครูสามารถดำเนินกิจการไปได้คือคุณแม่คือนางบู่นั่นแหละพอคุณแม่สิ้นเท่านั้นแหละคุณพ่อปวกเปียกเลยคุณพ่ออ่อนแอเลยคุณพ่อทำต่อไม่ได้เลยเมื่อคุณพ่อทำต่อไม่ได้คุณพ่อก็มีหนี้สิน
คุณพ่อมีหนี้สินพ่อเนี่ยให้ลูกแต่งงานกับพญาศรีบัญชาพอเรามองจากจุดนี้ปั๊บเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้มีวินัยมีการวางแผนชีวิตมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งชัดเจนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องใช้คำว่าไม่ฟูมฟายนะครูน่าจะเป็นคนไม่ฟูมฟายนะเพราะไม่เคยเห็นภาษาคำถ้อยคำหรือไม่เคยเห็นอะไรที่ใครเล่าถึงครูในเรื่องอดีตของครูเลยไม่เห็นเลยไม่ว่าที่ไหนคุณสินสวัสดิ์เองก็ยังเล่าก็ไม่ได้พูดเลยบอกครูไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเก่งของสมัยนั้นคือถ้าเราเทียบว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชาย2477เข้ามหาวิทยาลัย2482ถึงแต่งงานเมื่อครูเป็นผู้หญิงคนแรกหรือเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นแล้วไม่พึ่งผู้ชายเนี่ยมันก็เห็นภาพแล้วว่าโอ้โหผู้หญิงเก่ง 100% แล้วมันทำให้ขณะที่เรารู้เรื่องครูว่าครูแต่งงานกับพญาศรีบัญชาเนี่ยมันทำให้เราโยงคิดไปถึงเรื่องข้างหลังภาพเลยข้างหลังภาพเนี่ยคุณหญิงกีรติเนี่ยอายุ35แต่งงานกับเจ้าคุณอธิการเนี่ยเพราะว่าเจ้าคุณอธิการก็อันเหมือนก็แก่แล้ว50แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็แก่แล้วก็คือ35ก็เลยแต่งงานแต่วงงูนะ22อ่ะกำลังเฉิดฉายกำลังสุดเลยแต่ว่าแต่ครูต้องมาแต่งงานกับพญาศรีบัญชาแต่ว่าโชคดีก็พญาศรีบัญชานี่ฉลาดมากๆนะคะได้เป็นทูตนะคะได้เป็นทูตแล้วก็กลับมารับราชการในกระทรวงต่างประเทศตอนที่รับราชการในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยุคที่พอดีดุลข้าราชการเขาก็เลยจะให้ข้าราชการ20คนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยออกเพื่อจะรักษาเงินในท้องพระคลังพญาศรีบัญชาพอรู้ว่าข้าราชการตัวเล็กๆจะออก20คนเนี่ยพญาศรีบัญชาบอกว่าขอให้พญาศรีบัญชาออกคนเดียว20คนนั้นคนจะอยู่คือแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนดีแล้วท่านก็ไม่ไปทำงานเลยนะนั่งอยู่บ้านเลยเพื่อที่จะให้คน20คนนั้นยังอยู่แม้ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะในที่สุดคน20คนนั้นก็ถูกออกแต่ว่าพญาศรีบัญชาเนี่ยก็ไม่ไปทำงานแล้วแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระยาศรีบัญชาโดยเป็นพระศรีบัญชาเฉยๆแล้วลูกน้องก็เอาจดหมายมาให้เซ็นทุกวันแต่ว่าการขาดราชการเกิน15วันท่านก็ต้องถูกไล่ออกกระทรวงต่างประเทศไล่ออกพร้อมกับให้ออกนะแต่ตั้งเป็นพญามันไม่มีนะในราชการตั้งเป็นพญาหลังจากออกจากราชการแล้วมันน่าสนใจมากอะเรื่องพญาศรีบัญชานี่ก็น่าสนใจก็มีจุดเปลี่ยนนะหลังจากคุณแม่ของครูหมุนถึงแก่กรรมนะคะก็ครอบครัวก็เลยงนเงนกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นจุดที่มันเข้าไปเปลี่ยนชีวิตของครูหมุนด้วยคือก็ต้องแต่งงานแบบคุณหมุนชนนะคะเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อนะคะใช่แล้วหลังจากนั้นก็ได้มามีชีวิตของตัวเองอีกครั้งนึงนะคะพลิกไปพลิกมานะอาจารย์ครูก็ไม่ใช่แค่ว่ามามีชีวิตของตัวเองอย่างเดียวนะครูเติมตัวเองด้วยนะไปเรียนเมืองนอกไปคือทำทุกอย่างที่จะทำให้ตัวเองมีศักยภาพมากขึ้นนะแล้วก็ชัดเจนมากที่จะเป็นครูค่ะมีลักษณะความเป็นครูสูงเวลาเราคุยกับใครที่รู้จักครูเขาจะบอกว่าเนี่ยจิตวิญญาณของครูหมุนเนี่ยชัดเจนมากเลยเมตตาแล้วก็มุ่งไปในทางที่ดีอะตลอดแม้ชีวิตครูหมุนมาลิกเองเนี่ยซึ่งเป็นสามัญชนมากเลยนะคะแต่ก็มีจิตใจที่พิสุทธิ์มากเลยนะจากหลายเล่มที่เขียนมาค่ะจากมุมมองของผู้เขียนอะไรบ้างคะที่คนรุ่นก่อนหน้าเนี่ยค่ะบ่มเพาะให้คนอีกรุ่นที่เห็นได้ชัดก็คือว่าทุกคนที่เลือกเขียนเนี่ยที่ดิฉันเลือกมาเขียนเนี่ยทุกคนทำให้สังคมทั้งนั้นมีจิตใจเพื่อคนอื่นน่ะสูงสุดทุกคนเลยคือเวลาเราอ่านประวัติของคนที่ทำเพื่อคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกฮึกเหิมอ่านคือคำว่ามีชีวิตเพื่อคนอื่นคนแรกที่ทำให้สะกิดใจเรื่องนี้ก็คือศรีบุรพาเนี่ย
ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่นผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยคือคำว่าคนดีสุภาพบุรุษนี่แปลว่าคนดีผู้ใดเป็นคนดีผู้นั้นเป็นคนที่เกิดมาเพื่อคนอื่นก็คือทำเพื่อคนอื่นทั้งนั้นคนอื่นนี่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะคนอื่นนี่ก็คือคนในสังคมที่เขาอาจจะกำลังมีปัญหาคนส่วนใหญ่ของประเทศอาจารย์ป่วยก็เช่นเดียวกันท่านไปดีก็เช่นเดียวกันทุกคนมุ่งทำเพื่อคนอื่นหมดเลยคนมุ่งที่อุทิศตนหมดเลยจุดร่วมของสารนิยายที่ดิฉันเขียนเนี่ยเน้นที่การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมของผู้เป็นเจ้าของประวัติทุกคนมันไม่ใช่การอุทิศตนปกติธรรมดาเพราะว่าเวลาที่เราอุทิศตนในภาวะที่บ้านเมืองของเรามันขึ้นๆลงๆแปลกๆอย่างเนี้ยคนเหล่านี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคนเหล่านี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนเหล่านี้ถูกกระทำคือวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังเรื่องราวนะคะในการทำงานเขียนสารานิยายนะคะแต่ละเล่มของอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางคมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และผลงานเล่มล่าสุดนะคะเหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้าก็ทำให้เห็นนะคะว่าแต่ละท่านที่อาจารย์นำมาเขียนนะคะเป็นคนที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมแบบไม่คิดชีวิตตัวเองเลยนะคะทำด้วยใจบริสุทธิ์ของทุกท่านเลยจริงๆนะคะและเหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้าค่ะก็คือฝันแล้วก็หวังของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อองุ่นมาลิกและก็ยังเป็นแรงใจให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยระหว่างที่อ่านเล่มนี้นะคะแม้มันจะมีความขมขื่นนะมีการต่อสู้มีความรู้สึกต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะแต่ละบทค่ะมันยังมีแสงวิบวับนะคะของแสงดาวที่ส่องแสงให้เห็นถึงความหวังเราในฐานะผู้อ่านค่ะเราอ่านแล้วเราก็อยากจะลุกขึ้นมานะคะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆนะคะสำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองแต่ละท่านที่อ่านก็คงจะแล้วแต่ว่าจะนำไปใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างไรแต่วันนี้เราได้รู้จักกับครูองุ่นมาลิกได้ชัดเจนแล้วก็เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางคมบางที่มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ให้กับพวกเราฟังค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ